สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรายการ Living Life กับผมอาจารย์วิทยาวุฒิไกรเกรียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมวิวรณ์บทที่16ตั้งแต่ข้อที่10ถึง21ด้วยกันครับวิวรณ์บทที่16ข้อ10ถึง21ทูตสวรรค์องค์ที่5เทชามของตนลงบนบัลลังก์ของสัตว์ร้ายแล้วอาณาจักรของมันก็มืดไปพวกของมันก็กัดลิ้นของตนด้วยความเจ็บปวดและสาปแช่งพระเจ้าแห่งสวรรค์เพราะความเจ็บปวดนั้นและเพราะแผลตามตัวของเขาแต่ไม่ยอมกลับใจจากการประพฤติของตนทูตสวรรค์องค์ที่6เทชามของตนลงไปที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งเพื่อเตรียมทางไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกและข้าพเจ้าเห็นวิญญาณโสโครก3ดวงรูปร่างเหมือนอย่างกบออกจากปากพญานาคจากปากสัตว์ร้ายและจากปากผู้เผยพระวจนะเท็จเพราะว่าวิญญาณเหล่านี้เป็นผีที่ทำหมายสำคัญพวกมันออกไปหากษัตริย์ทั้งหลายทั่วโลกเพื่อรวบรวมกษัตริย์เหล่านั้นไปทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนี่แน่เรากำลังมาเหมือนอย่างขโมยคนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอายและวิญญาณทั้งสามได้รวบรวมกษัตริย์ทั้งหลายไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งเรียกตามภาษาฮิบรูว่าอารมาเกตโดนทูตสวรรค์องค์ที่7เทชามของตนลงไปในอากาศแล้วมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่าสำเร็จแล้วและเกิดฟ้าแลบเสียงครื่นๆและฟ้าร้องแล้วเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงน่ากลัวอย่างนั้นเลยมหานครนั้นก็แยกออกเป็น3ส่วนและเมืองทั้งหลายของนานาประชาชาติก็พังทลายลงและพระเจ้าทรงจดจำมหานครบาบิโลนพระองค์ทรงให้ถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธรุนแรงของพระองค์แก่นครนั้นแล้วเกาะทั้งหมดก็หายไปและภูเขาทั้งหมดก็ไม่มีใครหาเจอและลูกเห็บใหญ่ก็ตกจากฟ้าลงมาบนตัวคนทั้งหลายแต่ละก้อนหนักประมาณ50กิโลกรัมคนทั้งหลายจึงสาปแช่งพระเจ้าเนื่องด้วยภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนั้นเพราะภัยพิบัตินั้นรุนแรงมากสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องที่รักครับในพระคำของพระเจ้าในวันนี้นะครับได้ติดตามมาจากบทที่แล้วตอนที่แล้วนะครับก็คือชามที่4ที่ถูกเทลงมาที่ดวงอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นชามที่5ถึงชามที่7แล้วนะครับพระพิโรธของพระเจ้าที่เทออกมาบนจากชามที่5นะครับในบันทึกเอาไว้ว่าทูตสวรรค์องค์ที่5เทชามของตนลงบนบัลลังก์ของสัตว์ร้ายแล้วอาณาจักรของมันก็มืดไปพวกของมันก็กัดลิ้นของตนด้วยความเจ็บปวดและสาปแช่งพระเจ้าแห่งสวรรค์เพราะความเจ็บปวดนั้นและเพราะแผลตามตัวของเขาแต่ไม่ยอมกลับใจจากการประพฤติของตนนะครับพี่น้องที่รักครับน่าแปลกใจทีเดียวนะฮะนี่มันเดินทางมาถึงชามที่5พระพิโรธของพระองค์แล้วก็พวกเขาทั้งหลายก็ยังไม่กลับใจใหม่จากความดื้อดึงของเขานะครับตอนนี้มันเหลืออีกไม่กี่ชามแล้วครับ5 6 7แค่3ชามเท่านั้นเองนะครับพี่น้องที่รักครับถึงแม้ว่าพระเจ้าจะมีความรักมั่นคงต่อเรานะครับแต่ว่ามันก็มีระยะเวลาที่จำกัดนะครับและหลายๆครั้งถ้าเกิดว่าเราไม่รีบกลับใจใหม่มันก็จะกลายเป็นความเนิ่นนานแล้วสายเกินจะแก้นะครับวันนี้ผมจึงอยากจะเตือนพวกเราด้วยกันนะครับว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่รีบตัดสินใจหรือกลับไปหาพระเจ้าต้องระมัดระวังสิ่งหนึ่งก็คือระวังจะสายเราต้องระวังว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่สายเกินไปที่จะรับความรักของพระเจ้านะครับอย่าให้เราสายหรือช้าเกินไปอย่าให้เราเป็นเหมือนกับคนที่ประมาทคิดว่าชีวิตของเรายังอยู่บนโลกนี้อีกนานเรายังมีเวลากลับใจใหม่บางคนเชื่อพระเจ้านะครับแต่เขายังหวงชีวิตของเขาที่สนุกสนานกับโลกนี้หวงชีวิตของเขาที่ตอบสนองต่อเนื้อหนังของเขาเขามีเงินมีทองเหมือนกับเศรษฐีหนุ่มใช่ไหมครับที่พระเยซูคริสต์บอกว่าให้ติดตามเราไปแล้วก็ขายทรัพย์สมบัติของเจ้าทิ้งแล้วเขาก็เดินกลับไปหน้านิ้วคิ้วขมวดเพราะว่าเขามีทรัพย์สมบัติมากมายเราหลายๆครั้งก็เป็นเหมือนกับเศรษฐีหนุ่มแบบนี้เหมือนกันนะครับยิ่งเรามีมากยิ่งเรามีอิทธิพลบนโลกนี้มากการเสียสละสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆเช่นเดียวกันนะครับนั่นทำให้เราบางทีเนี่ยก็เลือกที่จะสนุกสนานแล้วรอจนกระทั่งวันหนึ่งที่เรารู้สึกอิ่มกับมันก่อนซึ่งมันไม่มีวันจะเกิดขึ้นนะครับเราไม่มีทางอิ่มกับอะไรได้เลยถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่ในนั้นนะครับเราจะตอบสนองกับความต้องการของเราไปเรื่อยและวันหนึ่งมันจะสายเกินแก่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าอาณาจักรของคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามืดลงนะครับ
คำว่ามืดตรงนี้ก็หมายความว่าไม่มีความสว่างอยู่เลยนั่นแปลความว่าพระเจ้าอยู่ห่างไกลจากพวกเขาพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์นะครับพระเจ้าเป็นความสว่างและเมื่ออาณาจักรของเขามืดลงพวกเขาทำยังไงครับพวกเขาทรมานตัวเองนะครับพวกเขากัดลิ้นตัวเองพวกเขาจมอยู่ในความทุกข์ของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขาทำกับเป็นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือว่าเขาสาปแช่งพระเจ้าและยังทำไมครับไม่ยอมกลับใจจากการประพฤติของตนพระคัมภีร์จงใจเขียนคำนี้อยู่หลายๆครั้งเพราะนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะให้คนที่รับการเคี่ยนตีกลับใจใหม่พี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้ายังบอกมาถึงทูตสวรรค์องค์ที่6บอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่6เทชามของตนลงที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้แม่น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งเพื่อเตรียมทางไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกและข้าพเจ้าเห็นวิญญาณโสโครก3ดวงรูปร่างเหมือนอย่างกบออกมาจากปากพญานาคและจากปากสัตว์ร้ายและจากปากผู้เผยพระวจนะเท็จนะครับเราได้เห็นว่าทูตสวรรค์องค์ที่6เทชามออกแล้วแม่น้ำยูเฟรติสก็แห้งนะครับและมันปรากฏเป็นอะไรฮะพูดง่ายๆคือน้ำลดตอผุดนะครับคือเมื่อน้ำมันแห้งมันก็ถึงเห็นธาตุแท้ของความเป็นจริงก็คือพวกมันวิญญาณชั่ววิญญาณโสโครกนะครับออกมาจากปากเป็นรูปร่างเหมือนกบก็คือวันหนึ่งพระเจ้าจะทำให้การงานของพวกเขาเนี่ยถูกเปิดเผยในที่แจ้งนะครับจะมีหลายคนทีเดียวนะครับที่ต่อต้านพระเจ้าแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีคนนึงนะครับเขาเป็นคนที่เจ๋งคนนึงเป็นผู้นำอาจจะเป็นผู้นำศาสนาผู้นำทางการเมืองอะไรบางอย่างนะครับที่มีคนติดตามเขามากมายแต่วันหนึ่งเมื่อพระเจ้ากลับมาและพระเจ้าเทพระวิโรธของพระเจ้าลงบนแผ่นดินโลกสิ่งต่างๆที่เลวทรามทั้งหลายที่เขาทำอยู่เบื้องหลังจะถูกปรากฏออกมาไม่มีใครซ่อนสิ่งเหล่านี้จากสายพระเนตรของพระเจ้าได้นะครับพี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้าเตือนเรานะครับว่าเรากำลังติดตามอะไรอยู่ถ้าเรากำลังติดตามมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์คนนั้นยืนอยู่ตรงข้ามกับพระเจ้าระวังให้ดีครับวันหนึ่งพี่น้องจะเห็นธาตุแท้ของเขาแน่นอนนะครับจะไม่มีทางที่เขาจะปิดซ่อนไว้เป็นความลับนิรันดรไม่มีทางนะครับวันหนึ่งเขาจะต้องถูกเปิดเผยออกมาแล้ววันนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่รีบกลับใจใหม่มันอาจจะสายเกินแก้นะครับพี่น้องที่รักครับเมื่อเขาถูกเปิดเผยออกมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ทำให้เราเห็นว่าวิญญาณเหล่านี้เป็นผีที่ทำหมายสำคัญพวกมันออกไปหากษัตริย์ทั้งหลายทั่วโลกเพื่อรวบรวมกษัตริย์เหล่านั้นไปทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดนี่แน่เรากำลังมาเหมือนอย่างขโมยคนที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นสภาพอันน่าอับอายพี่น้องที่รักครับในพระคำของพระเจ้ากำลังบอกว่าทูตสวรรค์องค์ที่6ที่เทชามแห่งพระพิโรธลงมาเนี่ยพระเจ้าใช้คำเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ใช้บ่อยๆนะครับก็คือว่าในวันเวลาของพระเจ้าจะมาอย่างขโมยคือเราไม่รู้ว่าวันนั้นวงนั้นจะมาถึงเวลาใดไม่มีใครรู้นะครับพระเจ้าจะมาในวันเวลาที่เราคิดว่ามันสงบดีแล้วมันไม่มีวันเกิดขึ้นแล้วและพระเจ้าจะมานะครับพูดง่ายๆคือว่ามันไม่มีการที่เราจะสามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะนั้นพระเจ้าจึงเตือนบอกว่าให้เราทำไมครับรักษาเสื้อของเราชีวิตของเราให้บริสุทธิ์สะอาดเพื่อวันหนึ่งเราจะไม่ต้องเดินเปลือยกายเพราะว่าการงานของผีมารซาตานวิญญาณโสโครกต่างๆจะถูกทำลายและชำระล้างออกไปเราจะต้องเปลือยเปล่าและเป็นที่น่าอับอายอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าและอยู่ต่อหน้าคนทุกคนคนทั้งหลายที่พยายามเอาชื่อเสียงบารมีเอาความชั่วของเราทั้งหลายซื้อในสิ่งต่างๆนะครับปิดบังความชั่วร้ายของตัวเองวันหนึ่งจะถูกเปิดเผยออกอย่างแน่นอนเหมือนกับที่แม่น้ำยูเฟรติสแห้งและวิญญาณโสโครกที่เป็นกบออกมาจากปากของพวกเขานะครับพี่น้องที่รักครับรีบกลับใจใหม่ก่อนที่มันจะสายเกินไปและนี่ยังไม่ใช่ชามสุดท้ายนะครับทูตสวรรค์องค์ที่7เทชามของตนลงไปในอากาศแล้วมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระนั่งในพระวิหารนั้นว่าสำเร็จแล้วและเกิดฟ้าแลบเสียงครืนและฟ้าร้องและเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งตั้งแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงน่ากลัวอย่างนั้นเลยข้ามไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามหานครถูกแยกออกเป็น3ส่วนในข้อสุดท้ายนะครับบอกว่าลูกเห็บก็ตกลงมาจากบนลงมานะครับบนตัวคนทั้งหลายแต่ละก้อนหนัก50กิโลกรัมนั่นมันคือวาระสุดท้ายของโลกนี้แล้วนะครับอย่ารอจนกระทั่งทูตสวรรค์องค์ที่7เทชามนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่พระเยซูคริสต์หรือว่าพระบิดาของพระบิดาพระเจ้านะครับตรัสว่าสำเร็จแล้วนั่นอาจจะเป็นเวลาที่ทำไมครับสายเกินไปเตือนเรานะครับระวังจะสายอย่ารอจนกระทั่งทำไมครับถึงเวลาที่เราไม่มีโอกาสกลับตัวกลับใจแล้วพี่น้องจะเห็นนะครับมันไม่มีช่องที่พระเจ้ารอการกลับใจจากพวกเขาอีกแล้วในวันนั้นพวกเขาจะถูกทำลายอย่างย่อยยับสิ้นเชิงร่วมกับสิ่งที่เขาเชื่อและเคารพบูชา
พี่น้องที่รักถ้าวันนี้เราเชื่อในพระเจ้าถึงแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่สะดวกสบายนักนะครับลำบากพอสมควรนะครับและถูกการข่มเหงจากคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าก็ขอให้เรามั่นใจว่าในวันสุดท้ายนั้นจะเป็นวันแห่งชัยชนะของพวกเราและสิ่งต่างๆที่ไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวท่านจะถูกเปิดเผยอย่างหมดจดอย่างแน่นอนนะครับต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่อย่างไรก็ดีผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนเหล่านั้นที่ถูกวิญญาณชั่วครอบงำจะกลับใจใหม่ก่อนที่มันจะสายเกินไปให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับขอพระเจ้าเมตตาด้วยเถิดที่เราจะไม่สายเกินไปที่เราจะกลับใจใหม่และขอพระเจ้าเมตตาที่เราทั้งหลายที่ยืนอยู่บนทางที่ถูกต้องแล้วจะรักษาความเชื่อของเราต่อไปและให้เรามีน้ำพระทัยเดียวกับพระองค์คืออธิษฐานเผื่อคนที่ต่อต้านพระองค์อธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงเราคนที่เป็นศัตรูของเราเพื่อหวังว่าเขาจะกลับใจใหม่อีกครั้งหนึ่งอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์เช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน